Ne kadar mı yine kaldı? İsko inin? No. เรียนหนังสือเรียนขั้นตอนการแก้ไขขั้นตอนจะทำอะไรเก็บให้มันดูทุกที่เก็บให้ถูกที่ วิชาอะไรนครคอมพิวเตอร์มันไม่มีระบบคอมแล้วเปลี่ยนการเรียนวิชาอะไรครับคอมพิวเตอร์เก่งมากนะอธิการมากนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงสิบแล้วนะครับมาครับเราจะเริ่มเรียนต่อกันเลยนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้เตรียมอะไรบ้างลูกสมุดกับอะไรครับ หนังสือดีมากนะครับอะไรนะครับลูกสมุดว่าเริ่มหรือว่าสมุดเรียนครับแล้วแต่ลูกเลยครับนี่จะพาทำแบบฝึกหัดเก็บคะแนนไปด้วยนะลูกนะเห็นไหมลูกครับไม่มีอันว่างเลยครับ ไม่มีอะไรนะลูกหนูไม่มีสมุดอันว่างเลยค่ะกระดาษ A4 ก็ได้ลูกกระดาษเปล่าก็ได้ครับแม่จ๋าขอกระดาษลูกได้ไหมคะเพราะหนูไม่มีกระดาษไม่มีสมุดค่ะได้ค่ะจะตูอ่ะ เล่มทำไมทำเรื่องดังสิหนูหาแม่ดังทำไมเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมาที่เดียวแล้วเนี่ยตอนแรกพูดมาแล้วนี่แยกสมมติจากขนาดไหนขนาดเนี่ยพูดชื่อมันจะครับเป็นเรื่องได้ครูครับเขียนไหมครับเดี๋ยวเย็นนะลูกนะให้เพื่อนๆพร้อมก่อนนะครับแล้วครูจะขีดเส้นใต้ให้เขียนเฉพาะ ใจความสำคัญนะลูกไม่ต้องเขียนทั้งหมดนะครับคอมพิวเตอร์ไม่เปิดหน้าไหนครับหนูไม่มีสมุดค่ะไม่เปิดหน้าไหนครับไม่มีสมุดใช้กระดาษเปล่าก็ได้ครับหนูมีกระดาษเปล่าครับเป็นใหญ่ด้วยใช้สมุดอะไรเปิดหน้าที่สิบนะลูกเปิดหน้าที่ใหญ่มันก็ไม่พอหรอกครับ เปิดหน้าที่สิบครับเปิดหน้าที่สิบวิชาการคณิตศาสตร์ครับเปิดหน้าที่สิบครับเปิดหน้าที่สิบสมุดวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับครับลูกเทคโนโลยีวิทย์การคำนวณครับทำยังไงหรอครับเนี่ย อันนี้ไปเขียนมาที่ครูสอนเขียนที่แบบเป็นสิ่งที่สอนยอดมาอีอ้าอืออีอ้าอืออีอ้าอือ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 อ
พร้อมค่ะพวกเรากำลังสบายจังปกมือท่านดีมากมาเริ่มเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนในหัวข้อขั้นตอนการอะไรครับขั้นตอนการวางแผนขั้นตอนการแก้ปัญหาขั้นตอนการแก้ปัญหาเขียนลงไปเป็นหัวข้อใหญ่เลยนะครับนะคะมาเขียนลงเดี๋ยวลงไปเป็นหัวข้อใหญ่เลยในวันนี้นะครับขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับตรงที่คุณครูดอกจันมาเขียนได้ไหนหรอคะเขียนใส่สมุดหรือกระดาษก็ได้ลูกกันก็จะได้มีคะแนนเก็บนะครับแก้ปัญหาเขียนตอนเขียนว่าดูหน้าจอหรอคะเสร็จแล้วครับลูกตามหนังสือว่าดูตามหน้าจอหรอคะในหนังสือก็มีครับในหนังสือก็มีลูกดูสไลด์ตามพวกครูไปได้นะครับนะอันนี้คือหัวข้อใหญ่ในวันนี้นะครับที่เราจะเรียนกันทีนี้นะครับมาดูนะใครจะเป็นแล้วพูดอธิบายไปเรื่อยๆนะครับก็เลยมึงก็บอกนอกว่าอย่าเรียนวะขั้นตอนการแก้ปัญหาดูนะครับลูกเนื่องการวางแผนแก้ปัญหานะครับในหัวข้อที่การแก้ปัญหา 1.1 การพิจารณาปัญหาเห็นด้วยใช่ไหมคะเห็นไหมครับครับเห็นหัวข้อลงไปก่อนลูกเดี๋ยวคุณครูจะขีดให้เขียนสรุปนะครับท่านๆเขียนหัวข้อตรงนี้ลงไปก่อนคุณครูดูกันไว้กินน้ำทุกทีเลยเวลาเรียนรีบไปกินการวางแผนการวางแผนการแก้ปัญหาอีกแก้สองครูครับต้องเขียนไหมครับคำว่าการวางแผนการแก้ปัญหาครับเดี๋ยวคุณครูขออธิบายก่อนนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะขีดให้เฉพาะสิ่งที่ต้องเขียนลงไปนะครับเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาไหมคะอันนี้เขียนนะครับหัวข้อใหญ่ในวันนี้นะครับหัวข้อใหญ่ที่คุณครูเน้นมากมากเลยนะครับเร็วเร็วหูเน้นนะครับการพิจารณาปัญหานะครับคืออะไรนะครับเด็กๆมาดูนะครับคำนี้ในคำแยกนะครับเราจะแยกคำในหัวข้อนี้นะครับคือคำว่าพิจารณาไม่รู้คำว่าพิจารณาคุณครูคะใช้คำว่าการวางแผนแก้ปัญหาไหมคะเด็กๆครับเด็กๆวางดินสอลงลูกฟังคุณครูนะลูกนะฟังคุณครูนะลูกวางดินสอลงแล้วฟังคุณครูนะครับตอนนี้คุณครูให้เขียนแค่หัวข้อใหญ่นะลูกแค่หัวข้อใหญ่คือขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับเราเขียนเท่าที่คุณครูบอกก็พอนะครับเขียนให้หมดนะครับทีนี้พอใครเขียนหัวข้อใหญ่เสร็จแล้วนะครับมาดูนะครับคำว่าพิจารณาเด็กๆคำว่าพิจารณามีความหมายว่าอะไรลูกรู้ไหมครับก็ดีๆครับอย่าชอบกันแล้วก็เขียน 1.1 ความเข้าใจอะไรประมาณนี้ครับต้องครับการพิจารณาคือการทำความเข้าใจครับแบ่งนะครับเราจะแบ่งอย่างนี้นะครับลูกการพิจารณาคำว่าพิจารณาเนี่ยนะคือการทำความเข้าใจการทำความเข้าใจคืออะไรลูกผีปัญหาที่เราครับรู้กับสิ่งนั้นมากขึ้นนะครับถูกต้องครับการที่เรารู้ในสิ่งนั้นมากขึ้นนะครับรู้ในทางที่ถูกต้องด้วยนะไม่ใช่ทางที่ผิดนะครับลูกนะทีนี้คำที่สองของข้อนี้คือปันอะไรครับปันอะไรปัญหาครับปัญหาคำว่าปัญหาปัญหาคืออะไรครับคำว่าปัญหาความหมายของคำว่าปัญหาปัญหาเขาเรียกว่าอะไรเป็นปัญหาที่เราคืออันนั้นก็ถูกต้องส่วนหนึ่งนะครับทีนี้คำว่าปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรา
นะครับสิ่งที่มีผลกระทบกับตัวเราในด้านลบนะครับในด้านลบนะนะครับแต่จด2คำแบ่งนะลูกนะคำว่าพิจารณานะครับต้องเขียนใช่ไหมครับครับผมแบ่งเป็น2คำนะลูกนะคำว่าพิจารณากับคำว่าปัญหานะครับต้องแบ่งเขียนตรงไหนคะเขียนใส่สมุดหรือกระดาษก็ได้ลูกทำไมต้องอุ้มครับคำว่าปัญหาฮะเรียนอยู่ครับตาครับสิ่งที่เราบ้านที่ไหนครับสิ่งอะไรนะครับลูกเปล่าครับปัญหาที่เกิดขึ้นการพิจารณาตัวเราปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นผลกระทบด้านลบต้องเขียนนะคะก็เขียนว่านี่เนาะเขียนตรงนี้ว่าปัญหาคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นผลกระทบด้านลบเขียนนี่นี่ท่านนี่คือครูครับเขียนตามครูที่วงไว้ให้ใช่ไหมครับครับผมทีนี้คำว่าพิจารณาคือข้างล่างนะลูกนะคือการทำความเข้าใจปัญหาคือการทำความเข้าใจนะครับมึงคุยเขียนอันไหนกันอันไหนกันเนี่ยโมเมนต์หนูสับสนน้องแพทริกฟังครูนะลูกนะคุณครูให้เขียนคำว่าพิจารณาแบ่งนะครับแบ่งกับคำว่าปัญหานะครับเข้าใจไหมครับน้องแพทริกโอเค and this one สิ่งที่เกิดขึ้นแต่พี่สับสนเพราะว่าครูต้องให้เขียนเยอะมากมายค่ะแสดงว่ามันเขียนนึกไปถึงสุดเลยวันแล้วปัญหาด้านลบเติมพิมพ์ด้านข้างซ้ายขวาหน่อยนะครับผมฝากให้ท่านแบบนี้จะเอากระดาษดำนะครับมาทาแล้วก็วาดตามเส้นแล้วก็ตัดแล้วก็จัดและทาดาวร้อนแล้วก็พิจารณาแล้วนู้นต้องเขียนเขียนในสมุดเด้อมีแต่กระดาษนะคะพิจารณากระดาษก็ได้ครับกระดาษหรือสมุดเปล่าก็ได้นะครับลูกครับปัญหาไม่ต้องเขียนต่อพิจารณาใช่ไหมคะให้เขียนให้เขียนแบ่งหัวข้อกันครับแล้วก็สิ่งที่ตัวอย่างดูนะครับลูกตัวอย่างนี่คำว่าพิจารณาเราเลยนี่คำว่าพิจารณานะต่อไปพิจารณาคือนี่ปัญหาปัญหาเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาว่าจะเป็นการพิจารณาการพิจารณาคือการนำไปเรียนอย่ามากวนนะอาแพตตี้นะที่เรียนหนังสือที่มีคำว่าแล้วเหรอไม่ใช่การคิดพิจารณาเนี่ยพิจารณาคือการทำความเข้าใจคู่ว่าเขียนความหมายของการพิจารณาเราเขียนความหมายต่อเลยแล้วไม่จะต้องต่อมาพิจารณาไปไหนไปไหนอาจารย์เจ้าอาจารย์ละก็เหลือละคือแล้วก็เป็นวรรคแล้วก็คือนอนนะคือการทำความเข้าใจการทำ
้าใจเสร็จแล้วครับคุณครูโอเคครับสำหรับข้อต่อไปนะครับไม่พอค่ะฮะที่หนูไม่พอค่ะที่หนูไม่พอ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 ก็เปลี่ยนบรรทัดสิหมายถึงยังไงลูกไม่พอไอ้ที่หนูเขียนดูไม่พอค่ะไหนคุณครูยกขึ้นมาให้คุณครูดูหน่อยลูกว่าไม่พอยังไงหนูเขียนใส่สมุดใช่ไหมลูกใส่สมุดหรือหนังสือใส่สมุดคือแบบว่าลูกเพราะหนูไม่มีอ๋อหนูก็เขียนบรรทัดต่อมาเลยลูกเข้ามาเปิดหน้าไหนครับเปิดหน้าที่10ครับลูกฮะหน้า10หน้าที่10คุณครูค่ะหนูไม่พอค่ะเขียนบรรทัดต่อไปได้ลูกเขียนบรรทัดต่อไปแล้วค่อยขึ้นหัวข้อใหม่ครับเสียงอะไรต่อไปข้อที่ 1.2 นะครับเด็กๆเขียน 1.2 ลูกไม่เสร็จเลยค่ะอะไรนะครับลูกไม่เสร็จค่ะ 1.2 เอาอย่างนี้นะครับถ้าใครยังไม่เสร็จวางในสอลงก่อนนะครับเดี๋ยวเรียนก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะให้จดนะครับมาดูนะครับข้อที่ 1.2 การวางแผนแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็แบ่งออกเป็น2คำเหมือนกันนะครับขอแอนแล้วเขียนไหมครับคำว่าการวางแผนนะครับลูกการวางแผนคืออะไรครับการวางแผนคืออะไรครับคือการวางแผนคือการวางแผนล่วงหน้าการวางแผนการกำหนดอะไรครับกำหนดขั้นตอนการกำหนดขั้นตอนครับการแก้นะครับการแก้ปัญหาการวางแผนคือการกำหนดขั้นตอนครับครูคะเห็นไหมเดี๋ยวคุณครูขออธิบายก่อนนะได้เข้าใจพร้อมกันนะครับจะได้เข้าใจเหมือนกันต่อไปคำว่าแก้นะครับคืออะไรครับคำว่าแก้แก้คือการแก้มันเป็นอย่างอื่นครับเป็นสิ่งที่นั่นก็การแก้คือการทำให้มันถูกต้องการแก้คือการทำให้ถูกต้องนั่นเองแก้ตอนนี้ก็ต้องแก้คือการแก้การทำให้มันถูกต้องนะครับเด็กครูครับยังไม่เขียนใช่ไหมครับครับเดี๋ยวคุณครูขออธิบายก่อนลุงนะทีนี้นะครับเราจะแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับอย่างครั้งที่แล้วคุณครูได้อธิบายเกี่ยวกับการมาโรงเรียนได้ทันเวลาจำได้ไหมครับจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วคุณครูอธิบายถึงการมาโรงเรียนให้ทันเวลาถ้าเกิดว่าปัญหาตรงนั้นคือการมาโรงเรียนสายนะครับคือขั้นตอนที่หนึ่งคือเราต้องนอนให้ไวขึ้นนะครับถูกไหมพอเรานอนไวเสร็จปุ๊บนะก่อนนอนเราก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกนะครับสมมุติอย่างคุณครูนะครับคุณครูจะเดินทางมาโรงเรียนตอนประมาณ6โมงนะครับคุณเดินทางไปโรงเรียนประมาณออกจากบ้านประมาณ6โมงนะครับคุณครูก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกที่ 5:30 นะครับคุณตั้งนาฬิกาปลุก 5:30 ตื่นมาปุ๊บเก็บที่นอนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับคุณครูก็อาบน้ำแต่งตัวนะครับแล้วก็ขับรถไปโรงเรียนนะครับถึงทันเวลาพอดีก่อน 7:20 นะครับนี่คือวิธีนี่คือการวางแผนของคุณครูนะครับในการแก้ปัญหาคุณครูค่ะแล้วคุณครูไม่กินข้าวเหรอโอ้คุณครูจะทานข้าวตอนประมาณเที่ยงครับลูกพักเที่ยงพอดีนะครับแต่มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพคุณครูเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะอันนี้คุณครูกำลังอธิบายถึงการแก้ปัญหากันมาโรงเรียนให้ทันนะลูกนะแต่สำหรับเด็กๆนะครับมื้อเช้าสำคัญนะลูกต้องทานนะครับก่อนมาโรงเรียนนะครับก่อนเริ่มเรียนตอนที่หนูไปโรงเรียนหนูตื่นตอน 5:00 เพราะหนูคือ
กลัวขึ้นรถทู่ไม่ทันหนูได้ทานข้าวไหมลูกได้ทานข้าวที่โรงเรียนไหมทานค่ะทานตั้งแต่ตอนตีห้าเลยค่ะโอเคดีมากนะครับวางแผนได้ดีมากนะครับค่ะไม่วางแผนทีนี้เพราะว่าพ่อหนูโดนหมาปลุกตอนตีหนึ่งเลยครับนี่เราจดแค่นี้นะลูกนะจดตรงที่คุณครูวงไว้ให้นะครับไม่ติดเลยเห็นไหมลูกตรงที่คุณครูวงไว้ให้เห็นไหมครับเดี๋ยวเสร็จแล้วดีมากลูกนะครับไม่เสร็จเลยฉะนั้นนะครับเราจะพิมพ์เราจะเขียนประมาณนี้นะครับมาคุณครูต้องเขียนคำว่าคือไหมคะอะไรนะครับลูกต้องเขียนคำว่าคือไหมคะคืออ๋อเขียนก็ได้ครับหรือจะเขียนเป็นเท่ากับก็ได้ลูกมันมีความหมายเหมือนกันนะครับเขียนคำว่าคือก็ได้นะครับพอควายตนอื้ออ่างหรือจะเขียนขีดเท่ากับก็ได้นะครับมีความหมายเหมือนกันคือแล้วกันเนาะคือการกำหนดขั้นตอนอันนี้นะครับโอ้ขอโทษนะครับไม่ผิดเลยคุณครูมือไปโดนนะครับขอโทษขอโทษขอโทษออกยากนะจะสบายคุณครูขาเขียนการตรวจการวางแผนแก้การวางแผนแก้เขียนตรงไหนคะเขียนใส่สมุดเขียนใส่สมุดตรงที่ว่างเลยลูกกระดาษก็ได้ครับให้น้องกระดาษแล้วจะไปทางไหนเนี่ยกระดาษมันจะแข็งแล้วกระดาษมันจะไปทางไหนคือผู้ขาวงตรงไหนคะไปนะคะลูกครูขาลูกตรงไหน 1.2 ต้องเขียนการวางแผนแก้ปัญหาไหมคะคุณครูแบ่งเป็นคำอย่างนี้นะลูกนะเพื่อทำความเข้าใจนะครับคุณครูแบ่งเป็นคำเลยนะครับเพื่อให้มันเข้าใจได้มากขึ้นนะครับลูกครับเสร็จแล้วค่ะโอ้ยไม่เสร็จเสร็จแล้วค่ะโอเคครับไม่เสร็จเลยเก่งมากโอ้ยโอ้ยโอ้ครับผมเขียนเสร็จแล้วผมก็เขียนเสร็จแล้วค่ะโอเคครับขับไม้เขียนอันนี้ไหมไอ้ตัวเล็กๆที่เราไม่ต้องเขียนไหนมันต้องแชร์อันนี้ไหมการวางแผนแก้ปัญหาเขียนจะบอกว่าอันไหนได้ดีสามเขียนเนื้อเขียนอันนี้เนาะเอาไว้ว่าลูกหมดแล้วคุณครูครับเขียนใส่ในกระดาษได้ไหมครับได้ครับลูกสามคุณครูใช้สมุดได้เก่าได้ไหมได้อยู่แล้วแหละแม่เรียนแม่ยังใช้ได้ใช้สมุดเล่นเก่าได้ไหมครับได้ครับเอาที่นักเรียนสะดวกเลยลูกสมุดเก่าสมุดใหม่สมุดชีกระดาษ A4 กระดาษวาดภาพได้หมดเลยครับขอแค่มีข้อมูลสรุปลงไปให้คุณครูนะลูกนะเขียนถึงนี่แล้วก็เดี๋ยวค่อยเขียนใหม่เพราะเดี๋ยวเราก็ทำอีกต่อเรื่อยๆก็ทำในเศษกระดาษก่อนแล้วค่อยมาลอกลงอ
ดแล้วค่ะครับเรียบร้อยหมดไหมครับเรียบร้อยโอเคป้าก็เรียบร้อยหมดแล้วครับโอเคครับป้าขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับตัวอย่างนี่คือตัวอย่างเห็นไหมเดี๋ยวดูนะค่ะมาดูตัวอย่างกันครับตัวละครชายนักเรียนชายอยู่อาจารย์คนนะครับคือค่ะหนูยังไม่เสร็จเลยหนูยังไม่เสร็จโอเคไปโรงเรียนเหรอไม่มันคนละเรื่องกันเด็กๆต้องฝึกจดเร็วๆนะลูกนะบังหัวออกเดี๋ยวนี้อาบน้ำด้วยนะยังไงเสียงคุณครูมั้งกันดูดิใช่ไหมอันนี้คุณครูอะไรจำชื่อคุณครูได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะครับจำชื่อคุณครูไม่ได้ล่าสุดชื่อไม่ได้เอามีชื่อบอกครูเก่งครับใช่ครูเก่งไหมใช่ครับใช่เหรอเสียงครูเก่งมาแล้วลืมหมดแล้วมีครูอะไรมีครูเก่งกับครูอะไรลูกเสร็จแล้วค่ะมีครูเก่งกับครูอะไรคะเขียนเสร็จแล้วโอเคไปสไลด์ต่อไปเลยเนาะโอเคไหมโอเคต่อไปเลยอันนี้ก็เว้นไว้หนึ่งหน้าเลยโอเคไปสไลด์ต่อไปนะครับมาดูนะลูกนะต้องเขียนไหมคะยังไม่ต้องเขียนนะครับลูกแล้วคุณครูถ่ายเยอะจนเข้าลายกลุ่มย้อนหลังได้ไหมเด็กเด็กในหนังสือในหนังสือเด็กๆเป็นขั้นตอนอะไรลูกในหนังสือเป็นขั้นตอนซักผ้าครับโอเคนะครับเป็นขั้นตอนซักผ้านะฮะใครเดี๋ยวคุณครูอธิบายทั้งสองตัวอย่างเลยนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างบนสไลด์ก่อนนะครับจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะเริ่มต้นนะครับเห็นไหมลูกคำว่าเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือใส่อะไรครับใส่เสื้อและกางเกงนักเรียนใส่เสื้อและกางเกงนักเรียนครับโอเคเก่งมากต่อไปขั้นตอนที่สองใส่เข็มอะไรครับใส่เข็มขัดใส่เข็มขัดขั้นตอนที่สามใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าขั้นตอนที่สี่ใส่รองใส่รองเท้าขั้นตอนที่5จัดเครื่องจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายคือเก็บกบจมูกเด็กๆจำได้ไหมสัญลักษณ์จำได้ครับจำได้ค่ะวงรีวงรีจำได้ไหมลูกสัญลักษณ์วงรีวงกลมจำได้ไหมจำได้ค่ะโอเคถ้าจำได้นะครับเห็นไหมลูกคำว่าเห็นไหมคะที่ครูชี้อะค่ะเริ่มต้นกับคำว่าจบนะครับใช้สัญลักษณ์เป็นวงอะไรครับวงรีวงรีนะครับโอเคถือว่าจำได้นะดีมากดีมากครับลูกเขียนนะคะยังไม่ต้องเขียนนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะลูกนะต่อไปไปดูในหนังสือเรานะครับใครมีหนังสือดูที่หนังสือนะลูกนะเห็นไหมลูกขั้นตอนที่หนึ่งคือแยกผ้าสีและผ้านะครับแยกผ้าสีและผ้าขาวออกต่อไปขั้นตอนที่สองตรวจอะไรครับกระเป๋าเสื้อกระเป๋าเสื้อค่ะทำไมเราต้องตรวจกระเป๋าเสื้อเริ่มต้นก็ดาวบอกครับบางทีเรามีเศษเหรียญใช่ไหมเศษเหรียญหรือดินสอนะครับหรือยางลบนะค้างอยู่ในกระเป๋าเสื้อนะครับหรือกระเป๋ากางเกงนะครับอาจจะทำให้เครื่องซักผ้าเกิดการชำรุดได้นะครับเราก็ต้องเอามันออกก่อนนะครับให้เรียบร้อยก่อนลงเครื่องซักผ้าครับขั้นตอนที่สามใส่เสื้อผ้าลงผงซักฟอกครับใส่เสื้อผ้าลงใส่เสื้อผ้าก่อนลูกใส่เสื้อผ้าก่อนใส่เสื้อผ้าลงในถังครับเสื้อผ้าครับไม่ต้องแขวนบ้างใส่ผงอะไรครับ
ผงซักฟอกครับต่อไปใส่น้ำยาปรับผ้าครับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มครับใส่น้ำยาขนมจีนหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลูกปรับผ้านุ่มโอเคนะครับต่อไปข้อที่6ซักผ้าซักผ้าข้อที่7ล้างน้ำผ้าออกน้ำผ้าออกจากไหนครับจากบ้านหรือจากถังจากถังซักผ้าครับข้อที่8นำผ้าไปไหนครับนำผ้าไปตากครับนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือเอานำผ้าไปตากจบนะครับดีมากลูกน้องพอใจนะนะครับนี่คือตัวอย่างของขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับทั้งสองตัวอย่างนะต่อไปนะครับนั่นครับครูครับเห็นไหมคะครับมาดูตัวอย่างหน้า11นะลูกดูสไลด์คุณครูไปด้วยก็ได้นะครับมาดูนะครับนะเขียนตัวอย่างที่2ปัญหาเรื่องอะไรครับปัญหาเรื่องฝนตกฝนฝนตกหรือฝนนะครับเราอาจคำว่าอาจเนี่ยเพราะว่าอะไรลูกอาจแสดงการแก้ปัญหาเรื่องฝนได้ดังนี้เราอาจเราคำว่าเราอาจเราอาจเราอาจนะครับความหมายของคำว่าอาจมันจะทีนี้ความหมายของคำว่าอาจสามารถนะครับเป็นไปคุณต้องเขียนไหมครับเขียนครับเขียนคำว่าอาจนะครับแล้วก็คือนะครับสามารถเป็นไปได้หลายว่าอาจใช่ไหมครับทางเลือกใช่ครับลูกสามารถเป็นไปได้หลายทางเลือกนะครับคำว่าอาจนะครับมาเขียนมาเสียเลยแล้วก็เขียนว่าแกดูที่ละตัวลูกก็ต้องดูที่ละหลายตัวอ่านเป็นคำแต่อันนี้ยังไม่ถึงสามารถรถสามารถรถนะครับสามารถไม่ได้หลายทางเลือกนะครับขอบคุณครับครับลูกสามารถเป็นไปได้หลายครั้งเลยครับไม่ครับอะไรนะคะเขียนตามคุณครูไหมคะเขียนที่คุณครูวงไว้นะลูกนะอาจนะครับเดี๋ยวคุณครูลบวงให้ใหม่ครับเต็มหายหมดเลยทีนี้เดี๋ยวใจเย็นนะโอเคมาละนะครับสามารถเป็นไปได้หลายทางเลือกคุณครูคะเขียนฝนไหมคะอะไรนะครับลูกคุณครูคะเขียนฝนไหมคะอ๋อไม่ต้องเขียนนะลูกนะเท่านี้นะครับอันนี้นะเขียนฝนไม่เลือกมีสิทธิ์ครับไม่ต้องบอกกันลูกโอเคเลยทีนี้เตรียมแล้วนะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอเคนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกคำว่าอ่านลงมาอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นยกคำว่าเราฝนตกแดดตกยกตัวอย่างนะครับมาเจาะลึกลงอีกนะครับในกรณีที่นักเรียนเดินเข้าเซเว่นนะครับนักเรียนอาจจะนะครับเดินเข้าไปซื้อไอศกรีมหรือน้ำอัดลมก็ได้นะครับเราสามารถแยกได้หลายทางเลือกนะครับนะดีไหมลูกเราซื้อได้สองอย่างหรืออาจจะซื้อทั้งสองอย่างหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในความหมายของคำว่าอาจจะนะครับหรือจะไม่ซื้อก็ได้นะครับเห็นไหมลูกมันสามารถเป็นไปได้หลายทางเลือกนะครับในความหมายของคำว่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะ
ใช้คำว่าเริ่มต้นเสมอนะครับในขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับใช้คำเริ่มต้นนะครับทีนี้ไปดูขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งฝนตกหรือไม่นะครับฝนตกหรือไม่ในที่นี้ไม่ใช่คำถามลูกนะไม่ใช่คำถามนะครับมันเป็นคำบอกนะครับว่ามันมีทั้งฝนตกนะครับและฝนไม่ตกนะครับเข้าใจไหมลูกทีนี้ตอนที่สองนะครับตอนที่สองนะครับถ้าฝนตกให้อ่านหนังสือก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปซักผ้านะครับเพราะถ้าผ้าดีแล้วฝนยังตกอยู่เราสามารถตากผ้าได้นะครับหรือในกรณีที่ถ้าตากผ้าในร่มแล้วอาจจะเกิดการเหม็นชื้นนะครับการอับชื้นของผ้านะครับแต่ถ้าเกิดใจเย็นก่อนนะลูกนะเดี๋ยวครูจะให้เขียนนะครับถ้าเกิดฝนไม่ตกนะครับให้เราไปซักผ้าแล้วตากนะครับเป็นอันจบนะครับนะโอเคไหมครับทีนี้จำได้ไหมสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์เริ่มต้นนะครับมาพี่แจ้งหน่อยวงอะไรลูกมาพี่แจ้งให้พี่วงอะไรครับสัญลักษณ์เริ่มต้นวงวงอะไรครับวงดนตรีหรือวงรีวงดนตรีหรือวงรีครับวงดนตรีโอเควงดนตรีไม่ใช่นะลูกนะวงรีนะครับเป็นวงรีนะครับคำว่าฝนตกให้สัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมหน้าได้ครับหน้ารักหรือหน้าจั่วหน้าจั่วโอเคนะครับทีนี้นะครับลูกศรวิ่งมาที่วงอะไรครับวงเดียวเองวงกับวงกลมอะไรครับวงกลมอ่านอะไรเอ่ยวงกลมวงกลมกับอ่านอะไรครับอ่านหนังสือลูกศรจะทะลักจอแล้วนะครับลูกนะทำอ่านหนังสือนะครับนะครับทีเรามาดูนะครับว่าถ้าในกรณีที่นะครับฝนตกจริงนะครับเห็นไหมลูกลูกศรมันจะวิ่งมาทางนี้แล้วก็วิ่งลงตรงนี้เห็นไหมครับก็คือให้เราอ่านหนังสือนะครับเราจะอ่านหนังสือต่อเมื่อฝนตกจริงไม่จริงจริงฝนตกเป็นจริงนะครับแต่ถ้าเกิดฝนไม่ตกนะครับให้ถ้าฝนไม่ตกให้เรามาที่ในลูกซักผ้าและตากผ้าถูกต้องครับถ้าฝนไม่ตกให้เราซักผ้าและตากผ้าเลยนะครับและก็อย่าลืมเราต้องให้สัญลักษณ์จบด้วยนะครับทีนี้ต่อไปเปิดหนังสือหน้าที่12ลูกหน้าที่12เขียนเลยหน้านี้ไม่ต้องจดนะลูกนะคุณครูมันเป็นหน้าตัวอย่างนะครับไม่ต้องจดนะครับหน้าที่12เป็นเขาวงกลมใช่ไหมครับให้กระดาษหน้าที่12ต้องเขียนนะครับเป็นเขาวงกลมใช่ไหมเขาครับเป็นเขาวงกลมเราต้องเขียนนะคะอะไรนะคะลูกถ้าหนูทำเสร็จแล้วหนูต้องเขียนนะคะใจเย็นนะลูกนะใจเย็นพูดทีละคนนะคุณครูฟังไม่ทันนะครับเอาใหม่นะลูกอะไรนะไอ้ภาพหน้าจอที่หนูเห็นนะต้องเขียนนะคะอ๋อไม่ต้องครับไม่ต้องมันเป็นตัวอย่างเฉยคุณครูให้เขียนแค่ความหมายของคำว่าอาจจะนะครับอาจนะครับคำว่าอาจโอเคนะครับต่อไปเขาเขาต่อไปหนังสือในหนังสือมีเขาวงอะไรครับเขาวงกดทีนี้นะครับถ้าใครมีหนังสือนะครับให้ลาดให้เรียบร้อยนะครับจากเริ่มต้นจากน้องอะไรครับน้องกระอะไรครับกระต่ายเริ่มต้นจากน้องกระต่ายนะครับให้ไปทางออกให้ถูกต้องนะครับเริ่มลงมือเลยนะครับต้องเขียนใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวจะลงมือแล้วนะครับลูกต้องวางใช่ไหมครับคือแล้วก็หนังสือมั้ยลูกครูครับหน้าไหนครับหน้าใหญ่แล้วหน้าไหนครับหน้าหน้า12ลูกหน้า12มีแค่กระดาษใหญ่อ่ะครับคุณครูหนูมีแค่กระดาษใช่ไหมถ้าใครมีแค่กระดาษทำไปพร้อมคุณครูนะมาเพราะผมมันง่ายนิดเดียวเองพูดไปเล่นไปแพทริกมันง่ายจริงดิครับอ๋อโอเคไม่ยอมเต้นหรอกนะครูหาทางออกได้แล้วก็ก็รู้เลยค่ะผมหาทางออกได้อยู่แล้วมันง่ายนิดเดียวนะมาดูทางครูทำหน่อยมานะครับ
ครับครับเหม็นมาดูคุณลากหน่อยคุณไปถูกไหมมีพ่อหนังคะต้องคนถูกไหมครับถูกครับขึ้นครับขึ้นไม่ถูกทางนี้ทางนี้เหรอไม่ถูก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 ใช่แล้วก็มาต่อเลยครับทางไหนข้างบนครับข้างบนไปได้เลยทางไหนอีกลงครับลงแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็ลงครับลงแล้วก็สิบเลี้ยวซ้ายครับซ้ายแล้วก็ลงครับซ้ายออกมาลงแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขึ้นครับเลี้ยวขึ้นขึ้นซ้ายค่ะแล้วก็ขึ้นแล้วก็เลี้ยวขวาครับขวาค่ะตรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีครับซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ออกมาทางซ้ายครับ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 คนรู้สึกเหมือนก๊อกน้ำครับก๊อกน้ำเหมือนก๊อกน้ำเลยเหรอลูกโอ้โหสุดยอดมากมองทะลุเหมือนหมาเห่าครับเหมือนหมาเห่าด้วยนะครับโอ้โหนะครับอันนี้ปากอันนี้ตาแม่ผมสมุนแล้วครับครับอะไรนะครับลูกแม่ผมสมุนแล้วครับอันนี้ตีจิบเบิร์ดจิบเบิร์ดลูกได้เสียบสายชาร์จไหมลูกอีกหนึ่งนาทีหมดคาบนะโอเคไม่เป็นไรนะครับอดทนไว้อดทนไว้นะครับไปครับนะครับวันนี้เราเรียนถึงหน้าเท่าไหร่เราเรียนถึงหน้าเท่าไหร่อย่าลืมจดไว้นะครับเร็วแล้วโอเคนะครับเก่งมากนะครับเก่งมากใครพาน้องกระต่ายออกจากห้องโดดได้เก่งมากนะครับก็บอกได้เรียบร้อยแล้วเป็นฉากแล้วโอเคครับเก่งมากมากนะครับว่าจะมองไม่เห็นครูคะพี่ทำอะไรคะให้นโมนโมนโมมีหนังสือไหมลูกมีนโมเปิดหน้า12นะลูกนโมเปิดหน้า12แล้วก็ลากพาน้องกระต่ายออกจากเขาวงกตให้ได้นะครับลูกนี่คือวันนี้คือค่ะหมดเวลาแล้วค่ะโอเคครับตอนนี้ก็เวลาบ่าย 3:50 นะครับให้ทำอะไรอีกคะในบทเรียนนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับต้องเก็บไอ้พวกกระดาษหรือสมุดอะไรที่คุณครูบอกว่าให้สรุปลงนะครับเพราะว่าจะได้มีคะแนนโอเคไหมครับครับผมคุณครูครับพี่บาทค่ะครับคุณครูทำอีกได้ไหมจะทำไปเรื่อยๆเลยเหรอลูกหนูอยากทำอีกเนี่ยเอาไว้ก่อนดีกว่าลูกเอาไว้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าเผื่อให้วิชาอื่นด้วยนะลูกนะโอเคครับครับจะได้พักผ่อนนะครับนะตามที่คุณครูบอกให้ทำนั่นลูกนะจะได้พักผ่อนนะครับครูไม่ใช่หนูพูดว่าต้องทำมากครับถูกไหมครับต้องไปยุ่งกับเครื่องมันอย่าเย็นครับเย็นอย่าเพิ่งพูดนะครับไม่ทันลูกคุณครูครับครับครับคุณครูครับครับคุณครูครับโอเคครับใครที่เสร็จใครที่ทำเขาบังกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอก็ออกได้เลยนะครับลูกนะครูครับส่งไหมครับเดี๋ยวค่อยส่งตอนเปิดเทอมนะลูกน้องแพทริกโอเคครับโอเคครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับนะขอบคุณครับครับสวัสดีครับนโมครับสวัสดีครับครับ